الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيداوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جعله الله للناس نورًا وسراجًا اللهم صل على القمر المنير والسراج الكبير والبشير النذير نبينا محمد وعلى آله وصحبهوالتابعين لهم بإحسان جميعا وأفرادا أما بعد فاتقوا الله عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون พี่น้องผู้ศรัทธามั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านขอกำชับใช้สั่งใช้กับพวกเราทุกคนให้ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตักวายำเกรงกับพระองค์ด้วยกับการที่เรานั้นแสดงออกถึงการเชื่อฟังปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของศาสนาและตักวายำเกรงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการที่เรานั้นลดละเลิกละทิ้งในสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามของศาสนานี่คือเป้าหมายนะครับที่พวกเราทั้งหลายนะครับจะใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาการที่เรานั้นจะมีชีวิตอยู่ในดุนยาด้วยกับความสุขและก็สมบูรณ์และรอดปลอดภัยในวันที่เรากลับไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติและก็กระทําในสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาพี่น้องผู้ศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับการที่เรานั้นนะครับจะเอาชนะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามหรือแม้กระทั่งการที่เรานั้นจะเอาชนะศัตรูของเรานั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องเรียนรู้เราจะต้องศึกษานะครับในสิ่งที่เป็นศัตรูของเราเช่นเดียวกันพี่น้องครับการที่เราจะเอาชนะดุนยาการที่เราจะไปอาคิเราะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะต้องศึกษาและก็ทำความเข้าใจว่าอะไรบ้างที่เรานั้นนะครับจะต้องเอาชนะในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในดุนยาแห่งนี้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วนี่พี่น้องครับเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะและก็จะเป็นผู้ที่ต้องล้มละลายเป็นผู้ที่จะต้องถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษได้สิ่งหนึ่งที่เป็นศัตรูที่ชัดเจนกับผู้ศรัทธานั่นก็คือว่าเราต้องเข้าใจนะครับว่านับตั้งแต่วันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาและวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเป็นคนแรกมันมีศัตรูตัวฉกาจที่มันจะคอยทำหน้าที่นั่นก็คือการที่ศัตรูตัวนี้จะเป็นผู้ที่ทำให้เรานั้นบ่อนทำลายเป็นผู้ที่ทรยศฝ่าฝืนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็เป็นศัตรูตัวสำคัญด้วยพี่น้องครับเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับว่าเรามีชีวิตอยู่ในดุนยามันมีศัตรูในการที่จะทำให้เรานั้นออกนอกลู่นอกทางในศาสนาของพระองค์ศัตรูตัวแรกนี่พี่น้องครับที่มันจะทำร้ายทำลายพวกเราให้เรานั้นออกห่างจากหลักการที่ถูกต้องนั่นก็คือศัตรูที่ถูกเรียกว่าชัยฏอนชัยฏอนพี่น้องครับมันเป็นศัตรูที่เมื่อครั้งหนึ่งมันก็เป็นผู้ที่เคารพภักดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ด้วยความอิจฉาริษยาในการที่เห็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างขึ้นมาแค่เพียงอย่างเดียวพี่น้องครับณจากวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ขับไล่ให้ใช้ตอนตัวนี้ที่ถูกเรียกว่าอิบลีสนั้นออกจากสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเดียวพี่น้องสิ่งเดียวนั่นก็คือการที่มันนั้นคิดว่ามันดีเลิศมันประเสริฐกว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างขึ้นมา
การสรรสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในที่นี้ก็คือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแค่เพียงเหตุผลเดียวพี่น้องแค่เพียงเหตุผลเดียวและนับจากวันที่มันได้ถูกขับไล่ออกจากสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่มันตั้งปณิธานในการที่จะมีชีวิตต่อไปและจะดำรงอยู่ต่อไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือการที่มันนั้นจะตั้งเจตนาว่ามันจะล่อลวงให้ลูกหลานของอาดัมนั้นเป็นผู้ที่ทำผิดเป็นผู้ที่ละเมิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป้าหมายอย่างหนึ่งพี่น้องครับที่ชัยฏอนมันตั้งเจตนาเอาไว้มันไม่ใช่ต้องการแค่ให้มนุษย์นั้นละเมิดขอบเขตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือละเมิดสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป้าหมายมันมีมากไปกว่านั้นพี่น้องครับเมื่อบ่าวคนใดก็ตามที่หลงกลอุบายของชัยฏอนนี่พี่น้องครับและก็พลาดพลั้งไปทำในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งเอาไว้การงานของบรรดาผู้คนรวมไปถึงการงานในการที่ชัยฏอนมันจะล่อลวงและก็ทำหน้าที่ต่อไปนั่นก็คือการที่มันนั้นจะบอกกับบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าบ่าวคนนั้นไม่สามารถที่จะกลับเนื้อกลับตัวได้ว่าบ่าวคนนั้นไม่สามารถที่จะมาเป็นคนดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่ามนุษย์ทุกคนมีความผิดด้วยกันทั้งหมดทุกคนเราไม่ใช่นบีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ใช่มาลาอิกะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกและก็ยืนยันกับพวกเราเอาไว้แล้วว่ากุลุบานีอาดัมคอตตอมนุษย์ทุกคนลูกหลานของนบีทุกคนมีความผิดด้วยกันทั้งหมดจะเป็นความผิดเล็กความผิดใหญ่ความผิดมากความผิดน้อยแต่ทุกคนเป็นผู้ที่มีความผิดด้วยกันทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมและการที่เรานั้นเป็นคนผิดเป็นคนที่ละเมิดขอบเขตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยคนในหมู่ผู้ที่ทำผิดที่ดีที่สุดที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ก็คือว่าคนที่เขานั้นทำผิดแล้วแล้วก็รู้ตัวเองว่าเป็นผู้ที่ผิดนี่คือคนดีในอิสลามของเราอิสลามเราไม่ได้มองนะครับว่าบ่าวคนนี้เคยทำความผิดอะไรมาบ่าวคนนี้เคยละเมิดสิ่งใดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อิสลามให้ความสำคัญถึงการที่เขานั้นผิดและก็กลับเนื้อกลับตัวไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้และพี่น้องครับเมื่อเราเป็นคนที่เข้าใจแล้วว่าเราเองไม่ใช่เป็นคนที่มีแต่ความดีอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีความผิดพลาดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากไปกว่าการที่เรานั้นทำผิดนั่นก็คือการที่เรานั้นเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการเข้าหาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพี่น้องอัลลอฮฺไม่ได้พิจารณานะครับว่าบ่าวคนใดคนหนึ่งทำผิดอะไรมาบ่าวคนใดคนหนึ่งฝ่าฝืนอะไรมาในฐานะที่เรานั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์พร้อมที่จะให้อภัยบ่าวที่สำนึกผิดแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษต้นหนึ่งพี่น้องหะดีษต้นหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ยืนยันเอาไว้แล้วนะครับว่าต่อให้บ่าวคนใดคนหนึ่งที่มีความผิดท่วมฟ้าและก็พื้นแผ่นดินเนี่ยอัลเลาะห์พร้อมที่จะให้อภัยกับบ่าวพี่น้องลองคิดดูนะครับว่ากี่ครั้งที่เรานั้นเป็นคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ก็ยังไม่ได้เก็บชีวิตของพวกเราไปกี่ครั้งแล้วที่เราฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ยังทรงเปิดโอกาสให้เรานั้นเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับหลักการของศาสนาได้กี่ครั้งแล้วที่เรานั้นฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงทําให้เรานั้นได้เห็นถึงความผิดแต่ฉะไหนพี่น้องเรากลับไม่เป็นผู้ที่ละเลิกในความผิดอย่างจริงจังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้กับพวกเราได้ฟังนะครับว่าเราอัคตอตุมฮัตตาตับลุกอคอตอยากุมุสซะมาซุมมาตุบตุมกิตกัดกิตาบัลลอฮุอะลัยกุมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเรานะครับว่าหากพวกท่านได้ทำความผิดมามากมายกายกองขนาดไหนก็ตาม
จนกระทั่งความผิดของผู้ที่ละเมิดขอบเขตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันล้นออกมาในชั้นฟ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพวกท่านก็เตาบะกับเนื้อกับตัวละเลิกในสิ่งที่เป็นความผิดอันนั้นแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะรับในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายนั้นกับเนื้อกับตัวไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าเราคนใดคนหนึ่งก็ตามที่มีความผิดพี่น้องอย่าสิ้นหวังในความผิดของเราพี่น้องอย่าคิดว่าเรานั้นไม่สามารถที่จะกลับเนื้อกลับตัวมาเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เราจะต้องเป็นคนที่ตายลงไปในสภาพของคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปล่าเลยพี่น้องเปล่าเลยในเมื่อเรามีความผิดและอิสลามพร้อมที่จะให้โอกาสกับเราอิสลามพร้อมที่จะให้เรานั้นสามารถที่จะเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รอมฎอนกำลังจะมาถึงพวกเราอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้อยากจะให้บรรดาพี่น้องนะครับได้ตั้งเจตนาเอาไว้ในชีวิตของเราอะเดือนรอมฎอนข้างหน้านี้จะเป็นเดือนที่เรานั้นเป็นบ่าวที่ดีที่สุดในชีวิตของเรารอมฎอนครั้งนี้อาจจะเป็นรอมฎอนครั้งสุดท้ายในชีวิตของเราก็ได้ถ้าพี่น้องจะมีผลงานที่ดีสักชิ้นหนึ่งพี่น้องถ้าพี่น้องคิดว่ามันอาจจะเป็นผลงานที่ทำให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องตั้งเจตนาเอาไว้นะครับว่ารอมฎอนครั้งนี้จะต้องเป็นรอมฎอนที่ดีที่สุดในชีวิตของเราและเรานั้นจะไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่เป็นบ่าวที่รู้คุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮันนะซีมะลีวะละกุมوَلِسَائِلِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا